ถึงแม้มันจะเป็นแนวคิดใหม่ในประเทศไทยแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีการทำประกาศรับเที่ยวโดยใช้ขาแท่นที่พวกเราไม่ใช้แล้วเนี่ยจากแท่นขุดเจาะแล้วพามันไปสู่ที่ที่เราจะวางพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่บริเวณทางตอนเหนือของเกาะพงันเราเป็นคนดั้งเดิมเติบโตมาตั้งแต่สมัยยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่าที่จำได้ก็ชาวเกาะที่นี่ก็มีของทางเลือกก็ไม่ทำสวนมะพร้าวก็ทำประมงผมก็ทำประมงมาก่อนตั้งแต่อายุประมาณสัก16 ปีผมตอนนั้นเกาะพะงันก็ทำปลาหมึกลอบหมึกหอมแล้วก็ลากปลาแบบนี้ไปใช้เรือเล็กลากเบ็ดนะครับคือปลาส่วนมากจะเป็นปลาอินทรีนะครับปลาอินทรีเหรอเอาปลาเค็มอ่ะที่บ้านนี่ชอบเลยครับคุณแม่ชอบกินเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเราไปที่บริเวณจังหวัดใกล้ทะเลก็จะบอกฝากซื้อด้วยอะไรเงี้ยในการทำปลาแดดเดียวหรือปลาเค็มผมว่าเขาคือที่สุดแห่งปลาจริงแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันที่มากินปลาสดมันมีปลาอื่นมาทดแทนเยอะมากนะมีปลานอกเข้ามาเบียดเราเยอะมากแต่ผมว่าถ้ารักษาความสดแล้วก็จับให้ใกล้บ้านที่สุดแล้วก็ทานให้มันใกล้พื้นที่ที่จับที่สุดนะเนี่ยก็ผมว่านี่คือวิธีที่จะได้ปลาที่อร่อยที่สุดวันนี้ได้แล้วอันเนี้ยอินทรีชอบมากที่สุดเลยเนี่ยตามราวเนี่ยลากแถวหน้าเนี่ยที่ไหนมีกองก็ไปที่นั่นแหละ4โล5โลมีถึง10โลอ่ะประมาณนี้ได้4โลนั่นน่ะความยาวนะแล้วพี่ก็ดูในรถนั้นก็แล้วกันตอนนี้ก็ไปหินใบไปสำราญไปกอดเต่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีแท่นแล้วมันเป็นที่อยู่ของปลาเลยมันปลาที่ไม่เคยมีมันก็มีมาแบบปลาทูน่าอะไรแบบนี้เมื่อก่อนไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้มันมีชมงามปลาเก๋าปลาม้ากระมงกระมงหลักๆอ่ะนะแต่มันก็มีเยอะกว่านี้แนวคิดของการทำปะการังเทียมก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่เราอยากจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในการทำธุรกิจเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์นะครับกับการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับหลังจากที่การผลิตปิโตรเลียมมันสิ้นสุดแล้วนะครับเราก็จะมีการตัดส่วนที่เราเรียกว่าท็อปไซด์นะครับก็คือส่วนด้านบนเนี่ยออกเอาออกไปนะครับส่วนท็อปไซด์เนี่ยเป็นส่วนที่เราสามารถเอาไปรียูสได้นะครับไปติดตั้งที่ท่านผลิตใหม่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าแจ็คเก็ตนะครับก็คือขาท่านผลิตในระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมโดยปกติพวกแจ็คเก็ตตรงนี้ก็จะมีปะการังเข้ามาเกาะอยู่แล้วนะครับมีปลาที่อยู่อาศัยในตรงนี้การที่เรารื้อถอนมันไปโดยไม่ใช้ประโยชน์ก็จะเป็นการสูญเสียทรัพยากรนะครับถ้าเราอยากที่จะใช้ประโยชน์ท่านเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับทะเลเนี่ยเราสามารถที่จะทิ้งไว้ในที่เดิมเพราะว่าณวันนี้นะเมื่อเวลาผ่านไป20-30 ปีเนี่ยท่าเหล่านี้กลายเป็นที่พักอาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากตัดหน้าที่ทางด้านการผลิตปิโตรเลียมออกเราก็จะพบว่ามีหน้าที่ทางด้านนิเวศวิทยานะครับมันทำหน้าที่มันได้ดีทีเดียวถ้าเราไม่ไว้ตรงจุดที่เขาผลิตเราก็มองบริเวณที่ใกล้ปากเข้ามาการที่เราจะเอาวัสดุอะไรไปวางเป็นปะการังเทียมเราต้องมีกฎหมายเชื่อมโยงอยู่หลายส่วนหลายหน่วยงานเพราะว่ามันจะต้องไม่ไปกีดขวางเส้นทางเดินทางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องประสานกับทางกองทัพเรือทางเจ้าท่าทางกรมประมงแล้วก็หน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดจุดในการวางเพื่อความปลอดภัยสมัยก่อนเนี่ยแถวหมู่บ้านเราเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็จะไปขอจากกรมทรัพยากรมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมบ้างเป็นแท่งปูนบ้างเป็นของมาทิ้งไว้นะเป็นกองแล้วมันก็ได้ผลมันมีปลามาอยู่มากปลาเก๋านะมีปูแวะมาอยู่มีกุ้งแวะมาอยู่สุดท้ายปลาก็แวะมาหาอาหารที่นั่นเกิดเป็นวงจรเกิดเป็นระบบนิเวศใหม่ขึ้นมาทีนี้พอลิคูลิฟมาเนี่ยมันเป็นอาณาจักรครับมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเกินกว่าที่ผมกับคนที่นี่จะเข้าใจได้แต่สิ่งที่เราเข้าใจแน่ๆคือว่าทุกชนิดปลาจะต้องแวะที่นั่นนักล่ายันผู้อาศัย
เราก็มีการศึกษานะครับโดยการใช้ตัวโดรนใต้น้ำนะครับควบคู่กับตัวกล้องสเตอริโอตัวนี้ที่4เดือนหลังการวางขาแท่นเนี่ยเราพบจำนวนชนิดอยู่ที่36ชนิดมีความหลากหลายของชนิดเพิ่มมากขึ้นในแง่ความชุกชุมเมื่อ2ปีผ่านไปนะครับเราพบความหนาแน่นปลาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นประมาณ146ตัวต่อแนวสำรวจพอปลามีเยอะพวกปลาเล็กๆต่างๆแล้วเนี่ยมันก็กระจายไปทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับพอมีเหยื่อของมันอยู่เยอะนะครับแน่นอนผู้ล่าก็มาตามมานะพวกปลาขนาดเล็กต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะพวกปลาข้างเหลืองอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นอาหารหลักกลุ่มนึงของปลาอินทรีย์เราเป็นครอบครัวที่ออกไปหาปลากันเองนะครับเพื่อมาทำอาหารขายนักท่องเที่ยวปลาที่ผมตั้งใจไปตกเลยแล้วกันเพราะเราไปตกหลักๆก็เป็นปลาอินทรีย์ครับปลาที่นี่มีความนุ่มความฉ่ำของเนื้อที่เป็นเอกลักษณ์ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็จะมีขนาดตัวโตนะครับตั้งแต่7ถึง10กิโลอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะออกไปตกในเช้านะครับแล้วก็ไปทำกระบวนการเหมือนกับที่ชาวญี่ปุ่นเขาทำกันนะที่เรียกว่าอิเกจิเนะเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับให้ปลาแล้วเราจะได้ไม่ต้องจับเยอะถ้าตัวติดตัวเราก็คุ้มค่าแล้วเราพบเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจบริเวณแนวปะการังธรรมชาติเนี่ยจะมีความหลากหลายแล้วก็ความชุกชุมของปลาเนี่ยสูงกว่าแต่ว่าปลาบริเวณปะการังเทียมจากขาแท่นเนี่ยจะเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าเขาก็คงจะต้องไปวิ่งวนแหละเพราะปลามาอยู่ตรงนั้นนะมันคุ้มค่าน้ำมันที่สุดแล้วนะต้องคุ้มค่าทุกอย่างมันต้องสมดุลจริงๆมันถึงจะอยู่รอดกันทั้งหมดนะสองปีแรกเนี่ยเราต้องคุ้มครองพื้นที่ก่อนเพื่อให้ทรัพยากรปะการังแล้วก็ระบบนิเวศในส่วนนั้นได้ฟื้นตัวให้สมบูรณ์ก่อนผมว่าอีกสักปีเราเก็บข้อมูลให้มันสมบูรณ์ก่อนหลังจากนี้เราก็จะเปิดให้เป็นจุดดำน้ำที่สำคัญแล้วก็อาจจะเป็นจุดประมงที่ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องตามกฎหมายเราอาจจะใช้ทันแบบอย่างเดียวแต่เราไม่ใช้เครื่องมือแบบวนล้อมอะไรต่างๆเพราะเดี๋ยวจะไปสร้างความเสียหายกับตัวทรัพยากรนะครับปกติแล้วพวกเราทางทะเลเนี่ยมีนิสัยอย่างหนึ่งครับเวลาเราเฝ้าดูอะไรเนี่ยเราเฝ้าดูอย่างน้อย13เดือนแต่13เดือนนี่มันรอบเดียวถ้าจะทำให้ดีเรามักจะขอว่ามองยาวหน่อยผลลัพธ์ความตอนนี้ที่เราเห็นนะครับการโลปอดอิกดีการเข้ามาอยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเลตรงนี้นะครับอัตราการเติบโตของมันเนี่ยตรงตามที่เราคาดหวังก็คืออยู่ในอัตราที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างก็ว่ามันอยู่ไกลเกินไปเรือแบบว่าเรือเล็กๆอย่างนี้มันไปเวลาโดนลมมันก็ต้องวิ่งกลับถ้ามาทิ้งไหมนี่สัก5ไหมเจ็บเลยพื้นที่นี้เราถือว่าเป็นพื้นที่นำร่องนะถ้าผลออกมาแน่นอนแล้วที่จะได้ประโยชน์มากกว่าโทษเราก็อาจจะไปตั้งเป้าแผนในการที่จะทำในพื้นที่อื่นได้เราอยากจะเห็นความรู้ที่เราได้รับจากโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะครับคิดว่ามันเป็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ดำเนินการแล้วก็ภาคบรรดาศึกษาในการทำงานตรงนี้เนี่ยใจจะต้องตรงคือเราจะต้องทำทะเลให้ดีขึ้นผลประโยชน์ที่ชาวประมงจะได้รับเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกิน 100% ที่ไปถามใครเขาก็ตอบเหมือนผมเนี่ยท่านแรกที่ไหนอ่ะเด็ดสุดถ้าอยากได้เพิ่มอยากให้มาทิ้งอีกมาทิ้งเพิ่ม